พ่อแม่ที่บังคับลูกต่อให้คุณมีข้ออ้างเรื่องความรักและความหวังดีในตัวลูกมากขนาดไหนแต่สุดท้ายแล้วลูกของคุณก็ยังเป็นคนมีชีวิตและจิตใจสิ่งที่คุณพยายามอย่างเหลือเกินที่จะทำให้เขาได้เป็นอย่างที่คุณฝันเอาไว้แต่สุดท้ายชีวิตก็เป็นของเขาเพราะว่าเขาก็มีความฝันของตัวเองเช่นกันอย่าเอาความฝันของคุณไปยัดใส่ความฝันของลูกให้คำแนะนำได้แต่ไม่ใช่ตัดสินใจแทนเขาตอนที่ลูกของคุณยังเล็กเขาก็อาจจะยังเชื่อฟังคุณและยอมทำตามคุณหมดทุกอย่างเขาอาจจะยังแลดูมีความสุขอยู่แต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเขาได้เจอโลกจริงๆเจอความฝันที่เป็นความฝันของเขาจริงๆถึงตอนนั้นคุณอาจจะสูญเสียเขาไปตลอดกาล